เราเริ่มต้นเมื่อวานนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรณวัดบางคลานหรือวัดหิรัญญารามที่อำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรและทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และพระองค์ท่านทรงเปิดสนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขบริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรและเมื่อวานนี้ 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยานเสด็จพระราชดำเนินไปยังลู่ปั่นจักรยานที่สนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขบริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิจิตรทรงบีบแตรสัญญาณปล่อยจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์แล้วทรงจักรยาน3ล้อในระยะทาง1รอบสนามประมาณ 10.28 กิโลเมตรร่วมกับทีมคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงโดยทรงใช้เวลาในการทรงจักรยาน32:46เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน BMX ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยาน BMX ด้วยความสนพระราชหฤทัยต่อจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยาน BMX ประเภทชายและประเภทหญิงพร้อมทั้งการสาธิตการปั่นจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็กณ สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็กแล้วทอดพระเนตรสนามปั๊มแทร็กซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิดอาทิจักรยานและสเก็ตบอร์ดเพื่อใช้ฝึกทักษะต่อยอดกีฬาในระดับสูงต่อไปบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ 5,390 ไร่เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จครองราชที่เมืองพิษณุโลกทรงเห็นว่าเมืองพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยลุ่มน้ำลำคลองโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำตลอดปีพระองค์ท่านจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคาบุรีซึ่งแปลว่าห้วงน้ำปัจจุบันก็ยังเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่และโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบจังหวัดพิจิตรร่วมกับส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าบูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้ทั้งนั้นสนามแข่งจักรยานระดับนานาชาติที่ถูกจัดทำขึ้นนั้นประกอบด้วยทางจักรยานรอบบึงสีไฟความยาว 10.28 กิโลเมตรสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถยสำหรับเด็กเล็กและสนามปั๊มแทร็กซึ่งมีพื้นผิวสนามใช้วัสดุตามมาตรฐานระดับนานาชาติของสถาพันธ์จักรยานสากลเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนและในพื้นที่พิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังฝึกฝนทักษะทางการกีฬาสำหรับชื่อสนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขเป็นชื่อพระราชทาน
อันมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบาย